สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech ครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งครับที่เราจะมาทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ครับคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์อารมณ์ดีครับมาพร้อมกับเสียงดนตรีและแน่นอนครับเป็นอัจฉริยะด้วยนะครับวันนี้จะมาทำความรู้จักกับริชาร์ดไฟแมนครับคุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติใน Science and Tech ครับยังอยู่กับรายการ Science and Tech นะครับไม่ใช่รายการดนตรีแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นการเล่นดนตรีของริชาร์ดไฟแมนนะครับที่โอ้โหสนุกสนานครับอย่างที่ยินบอกครับเขาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีความสามารถทางด้านดนตรีด้วยนะครับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเขานั้นมีความอัจฉริยะในด้านใดแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีเนี่ยทำให้สร้างสีสันในชีวิตของเขายังไงบ้างนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับดนตรีที่เราได้ยินไปนะครับเป็นเครื่องดนตรีอะไรนะครับอาจารย์เป็นกลองนะครับเป็นกลองเรียกว่าบองโก้นะครับกลองบองโก้ซึ่งจะมี2ลูกนะครับลูกนึงใหญ่ลูกนึงเล็กเนาะเรียกว่าถ้าพูดแบบภาษาไทยง่ายๆเรียกว่ามีลูกนึงได้เป็นแบบสุภาพบุรุษอีกนึงสุภาพสตรีอย่างนี้หรือว่ากลองตัวผู้ตัวเมียก็ได้แล้วแต่นะครับเวลาเล่นก็จะร้องไปด้วยความอารมณ์ดีนะเหมือนกับคนเล่นกลองที่ส่วนใหญ่มันตื่นเต้นเนี่ยเร้าใจใช่ไหมครับนะซึ่งในแง่นึงเนี่ยการเล่นดนตรีไฟแมนเนี่ยก็สะท้อนบุคลิกของเขาเหมือนกันเพราะว่าพอพูดถึงไฟแมนปั๊บคนที่รู้จักนะครับหรือว่าอย่างน้อยเคยได้ยินมาเนี่ยจะทราบเลยโอ้นักฟิสิกส์คนนี้นี่นอกจากความเฉลียวฉลาดของเขาในการคิดทฤษฎีทางฟิสิกส์แล้วก็การที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆในประวัติเขาเดี๋ยวซึ่งจะเล่าให้ฟังเนี่ยครับเขายังมีอารมณ์ขันนะครับเป็นคนที่ชอบหยอกล้อคนอื่นหรือว่าแกล้งนู่นแกล้งนี่อะไรนะครับนี่เป็นต้นนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรบ้างต่อชีวิตของเขานะครับคือนักวิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักกันนะครับอาจารย์มาหลายสายเหมือนกันนะครับอย่างสายเงียบขรึมก็จะเป็นพอรีแลกสายแบบเครียดๆก็มีเหมือนกันอันนี้มาสายแบบอารมณ์ดีโอหน้าตื่นเต้นมากเลยครับว่าจะมาในแนวไหนนะครับอาจารย์ใช่ใช่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับแม้แต่การใช้ชีวิตของเขานะฮะรถของเขาที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในตอนช่วงกลางรายการแล้วกันนะครับก็ยังมีเอกลักษณ์เลยวิ่งไปที่ไหนในเมืองเนี่ยจะรู้ว่ารถของไฟแมนอะไรเป็นต้นนะครับถ้าจะรู้จักไฟแมนควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีครับอาจารย์น่าจะเริ่มต้นเหมือนกับท่านอื่นนะครับรากฐานของเขาหลังจากที่ผมหรือว่าหลายท่านศึกษาพวกชีวิตของคนเนี่ยจะพบว่ารากฐานในวัยเยาว์เนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับทุกคนเลยต้องพูดอย่างนี้การปูพื้นฐานชีวิตไงว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะครับจะมีลักษณะอย่างไรก็แน่นอนเรื่องการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องครอบครัวนะครับครอบครัวไฟแมนนี่ทั้งคุณพ่อคุณแม่นี่มีเชื้อสายยิวนะครับแต่พูดยิวปั๊บนี่ก็ความฉลาดนี่ก็ตามมาเลยแน่นอนเนาะไปทางจากทางรัสเซียโปแลนด์คุณพ่อนี่นะครับเมลวิลเนี่ยครับเมลวิล MELVILLE เมลวิลนะครับอาร์เธอร์ไฟแมนเนี่ยเป็นนักธุรกิจแต่ว่าพอพูดนักธุรกิจปั๊บเนี่ยเป็นนักธุรกิจเล็กๆนะคือเป็นเซลล์ขายพวกชุดสำหรับเป็นทางการหน่อยสำหรับพวกทหารพวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวเรื่องทหารอะไรพวกนี้ด้วยนะครับว่าเขาไปดีลกับพวกทหารเนี่ยแล้วบางทีก็มันก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เนาะเพราะมันไปยุ่งกับเรื่องกับกองทัพอำนาจต่างๆนะครับนะส่วนคุณแม่นะครับลูซิลนะครับไฟแมนเนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับก็ดูแลลูกนะครับแล้วก็ไฟแมนก็จะมีน้องสาวคนหนึ่งครับพี่โจแอนซึ่งอายุน้อยเขา9ปีนะครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์คนสำคัญด้วยนะครับระดับที่องค์การนาซาให้รางวัลด้วยนะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับเอาคุณนักวิทยาศาสตร์คือต้องพูดอย่างนี้พ่อแม่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่คุณพ่อเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยก่อนไฟแมนเกิดนะครับเข้าใจว่ามีการพูดผ่านแม่หรือไงเนี่ยนะครับซึ่งตอนหลังมีในครอบครัวบันทึกไว้บอกว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะครับจะให้เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตอนไฟแมนเติบโตขึ้นมาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับพ่อเนี่ยมีอิทธิพลเยอะนะครับคือสอนเขาต่างๆอย่างเวลาไปสวนสาธารณะด้วยกันเนี่ยนะครับเห็นนกใช่ไหมนกมาลงมานะมาลงมาที่พื้นปั๊บเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเอาปากมันเนี่ยมาคล้ายๆมาไซ้ขนตัวเองนี่ก่อนไหมมันหันหัวมาไงมาไซ้ขนไซ้ขนไซ้ขนนะแล้วคุณพ่อก็ถามไฟแมนบอกว่าเออรู้ว่าเนี่ยนกมันไซ้ขนทำไม
ไฟแมนก็ลองคิดดูเล่นๆแบบเด็กๆกันเนาะเด็กๆก็บอกว่าเออยีนทำไมต้องถามยีนก่อนสมมติว่ายีนเห็นนกมันเอาหัวนะมาคล้ายๆมาไซส์ขนตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะไปจิกต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็กระโดดๆไปตรงพื้นนะแล้วสักพักก็ไซส์ขนตัวเองอีกมันไซส์ทำไมทำความสะอาดเหรอครับอาจารย์เออใช่ใช่ก็งั้นนั่นก็ส่วนหนึ่งนะทีนี้ไฟแมนด้วยความเป็นเด็กเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าตอนยีนมาเนี่ยขนมันยุ่ง นะครับคิดถึงแมวไงเนี่ยแมวทำให้สะอาดแล้วก็แบบเรียบร้อยใช่ไหมเออคุณพ่อบอกอาจจะใช่ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคล้ายๆมีพวกแมลงมีอะไรยุ่งอยู่ใช่ไหมมันก็จะกินพวกนี้เข้าไปนะเป็นอาหารต่างแต่ว่าไฟแมนก็มาพบไปตอนหลังว่าคำอธิบายของพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเป๊ะแต่ว่ามันให้แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยในแง่ที่ว่าโอเคที่ไหนที่มีอาหารเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ต้องการอาหารนั้นตามไปคือมีซัพพลายก็จะมีดีมานด์ทำนองนี้นะมีตามไปแบบนั้นเป็นต้นนะซึ่งเห็นภาพใหญ่กว่าทีนี้พ่อของไฟแมนเนี่ยก็จะสอนเรื่องอื่นด้วยนะครับเช่นคณิตศาสตร์นะเรื่องเกี่ยวกับพีชคณิตแล้วก็สอนแม่ก็ทำแบบนี้นะไฟแมนครั้งนึงตอนเด็กๆเด็กๆเลยนะฮะสังเกตว่าอย่างนี้บอกว่ามันมีลูกบอลนะอยู่บนท้ายรถกระบะถ้ารถกระบะวิ่งออกไปข้างหน้าปั๊บเนี่ยปรากฏว่าลูกบอลมันเหมือนถอยหลังนึกภาพไหมแล้วไฟแมนก็สงสัยว่าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะพ่อก็เลยอธิบายบอกนี่นะรู้ไหมถ้าหนูโตขึ้นเนี่ยโอ้มันมีคำเรียกด้วยผมว่าวัตถุที่เหมือนกฎของนิวตันเลยไงวัตถุที่อยู่นิ่งก็จะมีแนวโน้มอยู่นิ่งวัตถุที่เคลื่อนที่มันต้องเคลื่อนที่นะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ลูกบอลเนี่ยมันก็ถอยหลังก็จริงแต่จริงๆไม่ใช่นะถ้าหนูดูดีเนี่ยนะครับดูแบบเพลินๆก่อนนะมันอยู่นิ่งๆแต่ว่าท้ายรถต่างหากที่เคลื่อนมาหามันนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพ่อยังสอนอีกว่าบอกจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าตอนที่ลูกบอลมันแตะอยู่บนไอ้หลังรถกระบะตอนมันวิ่งไปข้างหน้ากระชากไปเนี่ยลูกบอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้านิดนึงก่อนต่างหากเพราะมันถูกลากไปไงเพราะด้วยความเสียดทานแล้วไฟแมนก็ลองไปสังเกตซ้ำเออใช่จริงด้วยไฟแมนเนี่ยเขียนชัดเจนแล้วว่าพ่อเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตต่างๆนะครับนะแล้วก็ตัวเขาเองนี่ก็จะมีแนวโน้มที่จะชอบพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นี่ตั้งแต่เด็กด้วยอย่างน้องสาวเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็ฉายแววที่ว่าชอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนาะมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ยินเด็กผู้หญิงอะเนาะคือผู้ใหญ่เนี่ยจะมองว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่น่าจะเรียนวิทยาศาสตร์หรอกเพราะว่ามันยากไปอันนี้สำหรับเด็กผู้ชายอันนี้สมัยก่อนที่อย่างนั้นนะโอ้ความคิดในสมัยก่อนเนาะมันก็ยังแบบไม่ได้พูดถึงความเท่าเทียมใช่ใช่ใช่แต่ว่าไฟแมนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำให้น้องเนี่ยสนใจวิทยาศาสตร์ถึงขนาดที่ตอนหลังกลายเป็นนักฟิสิกส์ชั้นนำนะครับถึงขนาดที่เมื่อกี้ที่เราฟังว่าองค์การนาซาได้ยอมรับด้วยนะครับได้รับรางวัลด้วยตอนที่น้องสาวอายุประมาณ 4-5 ขวบเองเนี่ยครับแล้วไฟแมนอายุ13แล้วเนี่ยครับต่าง9ปีปรากฏว่าปลุกน้องสาวขึ้นมากลางดึกเลยยินบอกว่าเนี่ยไปดูอะไรกันน้องสาวก็ตามพี่ชายไปใช่มั้ยแล้วเดินออกไปข้างนอกบ้านนิดเดินไปในสวนกอล์ฟปรากฏว่าชี้ดูบนฟ้าในดูท้องฟ้าออโรราเห็นแสงออโรราสวยบนท้องฟ้าไงบ้านของไฟแมนอยู่ที่ไหนนะครับอ๋ออยู่ที่นิวยอร์กครับอยู่นิวยอร์กแล้วเชื่อไหมตอนหลังเนี่ยนะครับน้องสาวคุณโจแอนเนี่ยทำงานวิจัยเกี่ยวกับออโรราเลยคงเป็นความประทับใจในวัยเด็กส่วนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ทีนี้น้องก็มาเล่าตอนหลังนะบอกว่าด้วยความที่รู้ว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยเป็นคนฉลาดมากก็เลยมีข้อตกลงพี่ชายบอกว่าพี่สามารถทำเรื่องวิสาได้ทุกเรื่องยกเว้นออโรราตัวเดี๋ยวพี่จะไปแย่งงานตัวเองทำไงแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยริชาร์ดไฟแมนนะฮะได้ไปเรียกว่ารับเชิญไปที่สถานที่แห่งหนึ่งนะเป็นภูเขาดูดาวต่างนักฟิสิกส์ญี่ปุ่นซึ่งศึกษาออโรราเนี่ยก็ต้อนรับใช่ไหมแล้วก็บรรยายออโรราให้ฟังลึกมากเลยแล้วก็มันดีมากด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่แบบชอบคิดชอบสนใจต่างนักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่นก็ชวนไฟแมนเนี่ยบอกว่ามาทำงานด้านนี้ด้วยกันไหมเขาตอบว่าไงมายินเออเป็นยินตอบว่าไงคือน้องสาวเคยห้ามไว้เนี่ยบอกว่าห้ามทำเขาน่าจะตอบแบบตรงๆไปนะครับน้องสาวคงอยากจะโอ้โหเขาพูดอย่างนี้ก่อนเขาบอกว่าใช่เขาพูดแค่ยินเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขออนุญาตน้องสาวก่อนคือจริงเขาอยากทำไงน้องสาวห้ามขออนุญาตก่อนปรากฏว่าพอกลับไปที่บ้านไปเจอน้องสาวบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนนักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยขอให้แบบว่าไปช่วยครับช่วยร่วมงานเรื่องออโรราด้วยกันนะปรากฏว่าไงรู้ไหมน้องสาวตอบคำเดียวเลย no no กับ no จบเลยหนังสือก็เลยลอยฟังบอกว่านับแต่นั้นมาเนี่ยไฟแมนกับออโรราก็จะขาดจากกันคือไม่ได้เกี่ยวข้องกันอีกไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งไงกับงานน้องสาวดูแต่ตามืออย่าต้องนะมือห้ามยุ่งเพราะว่าน้องสาวรู้กันฉลาดมากแต่จริงๆน้องสาวก็เคยเกทับไฟแมนนะครับบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเคยวัด IQ แล้วพี่ชายก็วัด IQ ด้วยของริชาร์ดไฟแมนก่อน123ซึ่งก็สูงพอสมควรเนาะ123คือ IQ เฉลี่ยคนปกติอยู่ในช่วงประมาณ90ถึง110เฉลี่ยคือ100อ่ะนะครับนะแต่ว่า90ก็ไม่ถือว่าต่ำหรอกนะ90ถึง110แต่ว่าของชัดไฟแมนเนี่ยนะครับ123นะฮะแต่ของเขา124พี่ชาย123แต่น้องสาว124นั้นน้องสาวก็เลยแบบรับพี่ชายบอกจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยฉลาดกว่าพี่ชายนะ เป็นลมขันเป็นลมขันของพี่น้องคู่นี้ก็แสดงว่าจริงๆเขารักกันมากนะครับคู่นี้รักกันมากคือตอนที่ไฟแมนไปเรียนที่พรินสตันคือทดจบ MIT ปริญญาตรีนะครับแล้วก็ตอนที่เรียนบัณฑิตศึกษาเนี่ยไปที่พรินสตันเข
ก่อนไปเนี่ยก็ขอบหนังสือพวกของใช้ไปด้วยใช่ไหมปรากฏว่าทำทีคล้ายๆกับลืมหนังสือไว้เล่มหนึ่งบนโต๊ะปรากฏว่าน้องสาวมาเจอเข้าแล้วไปบอกพ่อแม่ไงบอกว่าเนี่ยพี่ริชาร์ดเนี่ยเขาลืมหนังสือไว้ปรากฏว่าเปิดดูไม่ใช่หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือดาราศาสตร์ไฟแม่นเขียนชื่อน้องสาวเอาไว้คล้ายๆมอบให้น้องสาวไงโดยที่ไม่พูดอะไรเลยเป็นสัญลักษณ์กันบอกว่าเนี่ยอยากให้น้องเรียนดาราศาสตร์อะไรอย่างนี้หรืออยากให้น้องสนใจวิทยาศาสตร์เพราะชอบเห็นชอบไอ้พวกแอสโทรนอมีอะไรเงี้ยชวนดูออโรราดูอีกต่างแล้วก็จริงๆแล้วน้องสาวโจแอนก็บอกว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยคือว่าแบบแม้ว่าคล้ายๆแม่ไม่สนับสนุนโดยพ่อแม่เนี่ยไม่สนับสนุนเนี่ยแต่ว่าพี่ชายนี่แบบหนุนเต็มที่นะครับต่อมาก็ไปได้ปริญญาเอกเลยครับจากมหาวิทยาลัยไซแคคิวส์น้องสาวคนนะครับโอเคนี่เรื่องครอบครัวเขาครับโอ้ครับคือความเป็นพี่เป็นน้องก็ทำให้ส่งเสริมกันและกันนะครับก็ทำให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็จะเห็นว่าอย่างนี้คือหลายอย่างในชีวิตเนี่ยมันจะมีมิติซับซ้อนนะนะครับยินแล้วก็มีนิดนึงนะครับยินอันนี้เกี่ยวข้องกับที่เราเคยคุยมาด้วยไฟแมนเนี่ยเป็นหนึ่งในวิชันนารีคือคนที่มองไกลมากเลยอย่างนาโนเทคโนโลยีเนี่ยไฟแมนเนี่ยถือว่าเป็นบิดาของนาโนเทคโนโลยีนะเพราะว่าเขียนบทความหรือว่าให้ปาฐกถาไงหรือว่าลึกลงไปเนี่ยโดยสรุปคืออย่างนี้ไม่มีกฎทางฟิสิกส์ไหนเลยที่ห้ามไม่ให้มนุษย์เนี่ยไปจัดการกับอะตอมทีละอะตอมนึกออกไหมเออแล้วก็คือแบบว่าที่ล่างสุดเนี่ยนะครับที่บอททอมต่ำสุดเนี่ยยังมีพื้นที่เยอะแยะให้มนุษย์ทำงานเลยแล้วก็พวกนักนาโนเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าไฟแมนเนี่ยเป็นบิดาของนาโนเทคโนโลยีเลยทีนี้เราเคยคุยกันเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ยินถ้าเกิดว่าใครจำได้นะไฟแมนอีกเหมือนกันที่เป็นคนที่ให้ความคิดเกี่ยวเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์โดยบอกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถที่จำลองเหตุการณ์ของระบบควอนตัมได้มันต้องใช้ระบบควอนตัมด้วยกันจำลองเหตุการณ์และควอนตัมซิมูเลชันนะครับดังนั้นในแง่ของนักควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะถือว่าไฟแมนเนี่ยเป็นอาจจะไม่ใช่เรียกบิดาแต่ว่าเป็นคนที่ให้กำเนิดแนวคิดนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ธรรมดานะเห็นไหมไกลมากเลยไกลมากเลยโอ้ทั้งนาโนเทคโนโลยีก็ยังมีควอนตัมมาเกี่ยวข้องด้วยนะเป็นคนแรกเลยเวลาพูดนาโนวิทย์ปั๊บเนี่ยนะบทแรกๆเลยจะพูดถึงเลยว่าไฟแมนดิชัตไฟแมนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปดูหนังสือเกี่ยวกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็อีกเหมือนกันไฟแมนอีกเหมือนกันอันนี้ยังไม่นับที่เขาได้รางวัลโนเบลไพรส์นะครับว่าที่เขาทำงานจริงๆอันนี้แค่ความคิดนะยังไกลขนาดนี้เลยคิดดูนะคนนี้ไม่ธรรมดาขนาดแล้วก็ถ้ามันเกี่ยวนาโนเทคโนโลยีเนี่ยเขามีวิชั่นว่าอย่างว่าเขาอยากจะให้คนนักประดิษฐ์เนี่ยสร้างเรียกว่าเครื่องจักรเป็นโมไฟฟ้านะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยครับที่เล็กมากๆเลยนะครับต้องใช้กล้องทัศน์สองดูเลยปรากฏว่ามีคนทำได้จริงด้วยแล้วให้รางวัล 1,000 เหรียญแล้วต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าใครที่สามารถที่จะเขียนคล้ายๆกับย่อหน้ากระดาษคืองี้ยินเวลาเปิดหนังสือเนี่ยนะครับเราก็อ่านด้วยตาเราใช่ไหมครับถ้าคุณสามารถย่อลงไปอีก 25,000 เท่าจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องมันดูเนี่ยแล้วเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได้เนี่ยนะครับให้รางวัลปรากฏมีคนทำได้จริงนะครับนะซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่านอกจากจะมีความเก่งทางวิชาการแล้วเนี่ยยังมีวิสัยทัศน์แล้วก็กระตุ้นให้คนเนี่ยได้คิดได้ทำด้วยกันนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับอาจารย์คนนี้คือขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับอาจารย์ไม่เกี่ยวกับผลงานวิทยาศาสตร์ครับดูรูปเขาตอนหนุ่มๆนะครับเหมือนดาราท่านหนึ่งเลยครับอาจารย์โอ้ยรอครับรอความจริงไฟแมนเนี่ยบางคนก็บอกเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องความภูมิใจนักฟิสิกส์นะบางคนบอกว่าเฮ้ยนี่นักฟิสิกส์ไม่ใช่จะต้องแบบดูแบบเหมือนหัวยุ่งๆเหมือนไอน์สไตน์ดูแล้วก็ใส่ชุดขาวหรือว่าทำอะไรอย่างนี้นะหล่อได้เหมือนกันหล่อเป็นดาราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีลมขัดด้วยใช่ใช่นะคล้ายๆไอเซนแบกตรงนี้ไหมไอเซนแบกก็หล่อนะไอเซนแบกตอนหนุ่มๆก็โอ้คล้ายๆกันเลยครับหน้าตาหล่อเฟี้ยวเลยแหละนะครับนะครับใช่เรามาดูผลงานเขานิดนึงนะครับผลงานเขานะครับก็มันเกี่ยวควอนตัมเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเราเคยคุยกันว่าซีรีส์ควอนตัมหรือกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมี3รูปแบบเนาะคือกลศาสตร์เมทริกซ์โดยไฮเซนแบกใช่ไหมมีเป็นควอนตัมอัลจีบราของดีแรกใช่ไหมครับนะแล้วก็มีกลศาสตร์คลื่นของเชอริงเกอร์ปรากฏว่าไฟแมนได้คิดอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมานะครับเรียก path integration หรือการอินทิเกรตตามเส้นทางง่ายๆอย่างครับยีนคือสมมติว่าอย่างนี้อนุภาคตัวหนึ่งนะครับเช่นอิเล็กตรอนแม้แต่โฟตอนเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไป B จากที่นี่ไปที่นั่นไฟแมนปรากฏว่าอย่างนี้ในทางควอนตัมเนี่ยเห็นว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่ใช่ไหมเราบอกไม่ได้ไงไฟแมนบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะคิดแบบนี้เลยมันไปทุกเส้นทางเลยคือไปแบบตรงๆไปแบบโค้งๆไปหรืออ้อมอะไรบางอย่างคดเคี้ยวไปมาแล้วไปจบที่เดียวกันแต่ว่าเส้นทางแต่เส้นทางเนี่ยนะครับมันจะมีคล้ายๆกับปริมาณทางคณิตศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องความน่าจะเป็นนะครับไม่เท่ากันนะครับเราต้องคล้ายๆกับใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เนี่ยคำนวณหาว่าในสุดแล้วมันไปตามเส้นทางไหนซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ powerful มากเพราะว่ามันทรงพลังมากเพราะว่ามันรวมเอากลศาสตร์คลาสสิกเข้าไปด้วยแล้วเป็นแค่เรียกว่า subset หรือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการนี้และวิธีการนี้นะครับต่อมาเนี่ยสตีเฟนฮอว์กิงนะครับกับโทมัสเฮอร์ท็อกนะครับได้ไปใช้ในการอธิบายการกำเนิดจักรวาลว่าจริงๆแล้วเนี่ยจักรวาลอาจจะมีจุดกำเนิดหลายแบบก็ได้นะคือไม่ได้บิ๊กแบงอย่างเดียวไงมีหลายแบบเลยแต่ว่าเส้นทางในอดีตเนี่ยบางเส้นทางได้สลายหายไป
ะครับจนกระทั่งเหลือแค่ปัจจุบันนี้เป็นต้นคิดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยไฟแมนนี่เป็นนักคิดที่โหแจ๋วมากแล้วก็ Task Integral วิธีการนี้นะครับได้กลายเป็นวิทยานิพนธ์กันด้วยเป็นอย่างเอกนะครับก็คิดมาอีกแนวทางหนึ่งทั้งทีนะครับก็ต้องใช่ใช่ขั้นแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับที่เป็นควอนตัมนะครับอย่างควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกส์นะครับซึ่งเป็นการที่มองว่าพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆนี่ครับมันถูกปล่อยออกมาจากพวกอิเล็กตรอนยังไงนะตอนที่อิเล็กตรอนมันเปลี่ยนชั้นพลังงานนี่เป็นต้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับพวกดีแรกอะไรพวกนี้เคยคิดมาก่อนแล้วแต่ว่าเจอปัญหาครับยินคือเจอปัญหาที่ว่าพอถึงเวลาคำนวณแท้ๆเนี่ยมันได้ค่าอนันต์ออกมาไงคือค่ามันไม่เมคเซนส์ไงมันไม่ได้ไฟแมนนะครับแล้วจริงๆแล้วนักสี่สองคนนะที่ได้วันโนเบลไพรส์ร่วมกันเนี่ยได้คิดวิธีการของตัวเองขึ้นมานะครับในการที่ว่าจัดการกับปัญหาพวกนี้นะครับแล้วก็สำเร็จนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับก็เลยทำให้ควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกส์เนี่ยหรือ QED เนี่ยครับก็เติบโตมาแล้วก็ไฟแมนเนี่ยยังคิดวิธีการที่มองพวกสมการเป็นภาพนะครับเรียกว่าแผนภาพไฟแมนยินลองจินตนาการนะว่าโอ้โหฟิสิกส์เนี่ยเราชอบพูดอย่างเงี้ยพอพูดฟิสิกส์ปั๊บเนี่ยสมการเต็มมันเยอะแยะใช่ไหมโอ้สูตรยากเลยครับไม่อยากจะไปแตะเลยใช่ใช่นั่นคือปัญหาไงทีนี้ไฟแมนรู้เรื่องนี้ดีไงแล้วรู้ว่าเวลาสมมติอนุภาคมันมีอันตรกริยากันเนี่ยนะครับอนุภาคสมมติว่าอิเล็กตรอนเข้ามาเจอใกล้ๆกันเนี่ยมันผลักกันด้วยแรงทางไฟฟ้านะครับลบเจอลบมันผลักกันนี้นะครับโอเคมันก็มีสมการอะไรเกี่ยวข้องไฟแมนมองเป็นภาพเนี่ยแล้วก็ให้สัญลักษณ์แต่ละอย่างนะครับสำหรับพวกอนุภาคแต่ละอย่างแล้วก็อนุภาคที่มันแลกเปลี่ยนต่างด้วยแผนภาพไฟแมนแล้วจุดน่าสนใจอยู่นี่ครับยินที่เกิดไปตอนต้นไฟแมนได้เอาแผนภาพนี้นะครับวาดลงไปบนรถแวนของตัวเองนะครับรถแวนตัวเองนะฮะแบบแผนภาพไฟแมนแปลว่าอะไรรู้ไหมครับยินรถเขาสีออกเป็นทองทองเหลืองทองหน่อยนะรอบคันเนี่ยเป็นแผนภาพไฟแมนแต่ว่ารถคันนี้วิ่งมาที่ไหนเนี่ยคนก็จะรู้เลยที่ชัดไฟแมนอยู่นี่แล้วนะครับในเมืองรถคันนี้เลยกลายเป็นรถประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนียไปเลยนะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปเลยแล้วที่สำคัญนะครับยินป้ายรถคันนี้เนี่ยเจ๋งด้วยป้ายรถคันนี้เนี่ยจริงๆต้องการสะกดว่าควอนตัมคือข้างบนเนี่ยเขียนว่าแคลิฟอร์เนียนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะแต่ข้างล่างเนี่ยมันเขียนเกือบๆคล้ายควอนตัมคือมัน Q A N T U M คือควอนตัมมันต้อง Q U A N ใช่มั้ย Q U A N T U M เป็น7ตัวอักษรแต่ปัญหาคือรัฐแคลิฟอร์เนียเขามีกฎหมายว่าไอตัวคล้ายๆรหัสมันเนี่ยนะครับเหมือนกับเราป้ายรถเราเนี่ยมันจะมีได้ไม่เกิน6ตัวอักษรสูงสุดดังนั้นเลยตัดตัว U ทิ้งกลายเป็น Q A N T U M ซึ่งก็พอจะเดาได้ไงว่าคือควอนตัมนะครับดังนั้นรถคันนี้คือรถควอนตัมของไฟแมนเท่ไหมคือลองคิดถึงนักฟิสิกส์คนหนึ่งซึ่งถึงขนาดที่ว่าโอเคเก่งระดับโนเบลไพรส์นะครับได้รางวัลจาก QED ไปเนี่ยแล้วก็มีรถแวนของตัวเองนี่นะครับแล้วก็วิ่งไปทั่วเมืองนะครับรถควอนตัมเนี่ยไม่ธรรมดาสิ่งที่สำคัญมากใช่ไหมคนนี้คือไปไหนก็ทุกคนก็รู้หมดอะว่าเนี่ยไฟแมนไฟแมนแน่นอนใช่ใช่นะครับมุมอื่นที่อาจจะไม่ใช่เป็นงานวิจัยแล้วเป็นอย่างนี้ครับยินจริงๆมันเป็นการวิจัยเหมือนกันแหละคือตอนที่เขาจบปริญญาตรีจาก MIT แล้วนะครับก็เรียนอยู่ที่ปรินซ์ตันไปเรียนบัณฑิตศึกษานะครับปริญญาเอกเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วมันมีข่าวว่าทางเยอรมนีเนี่ยกำลังสร้างระเบิดปรมาณูหรือระเบิดอะตอมอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วอังกฤษก็ด้วยนะครับอังกฤษก็พยายามสร้างแต่อเมริกาเนี่ยก็จะมีโครงการหนึ่งเรียกว่าแมนฮัตตันโปรเจกต์ครับซึ่งเป็นโครงการที่พูดง่ายคือสร้างระเบิดให้ได้ก่อนเยอรมนีงั้นถ้าเกิดว่าฮิตเลอร์เกิดสร้างได้ก่อนเนี่ยนะครับหายนะเลยครองโลกเลยแน่นอนก็ต้องระดมพวกนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำนะครับออปเพนไฮเมอร์นะครับเป็นแกนนำนะครับไปอยู่นิวส์โบก็ถูกเชิญไปนะยีนส์โบพอทราบไหมนิวส์โบที่ถูกเชิญไปด้วยนะแต่เป็นที่ปรึกษาไงนะครับคือคนนี้เก่งไปเต็มเลยแล้วคิดดูนะครับคนเก่งระดับไอน์สไตน์ก็มีนะครับไปเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ไฟแมนซึ่งยังไม่ได้จบปริญญาเอกเลยอ่ะแค่กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่กำลังเรียนอยู่นะครับนะถูกเชิญไปด้วยอ่ะโอ้ยินเข้าใจไหมนักศึกษาเป็นนักศึกษาแสดงว่าความเก่งก็เนี่ยเป็นที่ลือเรื่องไงไม่ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็พอไปเนี่ยปรากฏว่ามีส่วนสำคัญมากนะครับคือไปคำนวณนะครับแล้วก็เขาแบ่งเป็นทีมย่อยๆใช่ไหมส่วนใหญ่หัวหน้าทีมย่อยๆพวกนี้จะเป็นพวกอาวุโสหน่อยไงถูกไหมจะอาวุโสหน่อยเพราะว่ามันต้องมีบารมีต้องมีความเก่งแต่ไฟแมนเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าทีมที่มีอายุน้อยสุดและยังไม่เป็นด็อกเตอร์ด้วยซ้ำไปที่ดูเป็นขนาดนั้นเลยแล้วก็ตอนไปนั่นด้วยความที่ซนของเขานะครับช่วงเวลาที่เขาบอกโอ้โหจริงว่างานแบบนี้มันน่าเบื่อเพราะมันเป็นงานเกี่ยวทหารเขาไม่ชอบไงตัดสินใจลังเลอยู่นานนะแต่พอไปแล้วเนี่ยนอกจากไปทำงานจริงจังแล้วเนี่ยไปซนด้วยคืออย่างนี้ ทหารเนี่ยเขาชอบเก็บความลับเยอะไงพวกนักฟิสิกส์แต่ละคนเนี่ยเวลาคุณทำงานออกมาเนี่ยคุณต้องเก็บใส่เซฟให้ดีใช่ไหมแล้วล็อกเอาไว้ใช่ไหมของใครของมันเนี่ยไฟแมนเที่ยวไปแกะรหัสเทปของคนอื่นของเซฟคนอื่นแล้วก็แกะไปได้ด้วยนะแบบคือถอดรหัสออกมานะครับแล้วไปแกล้งนักฟิสิกส์บางคนนะครับแล้วก็แบบแกล้งเอาข้อความไปใส่ลงไปจนนักฟิสิกส์คนนั้นคิดว่ามีสายลับของศัตรูของรัสเซียเนี่ยนะครับของโซเวียตเนี่ยเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาเข้ามาสายลับของทางเยอรมันต่างๆเข้ามาเนี่ยครับมาแบบนั้นต้นแล้วก็ทหารเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องกักตัวเอาไว้อยู่ในบริเวณใช่ไหมที่ไม่ให้ออกไปเนี่ย
ไฟแมนเนี่ยก็หนีมุดรั้วออกไปนะครับแล้วไปโผล่ตรงหน้าประตูทางเข้าโดยที่คนบอกว่าจริงๆแล้วคุณจะเข้าออกเนี่ยมันต้องมีบัตรผ่านมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมมีใครเข้าใครออกใครอยู่ไหนเนี่ยตอนเข้ามาบอกคุณยังไม่ออกไปเลยคุณเข้ามาได้ยังไงใช่ไหมเขามุดรั้วไปไงเขาหาช่องทางแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเป็นช่วงที่ดราม่าสุดในชีวิตเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาแต่งงานแล้วแล้วก็ภรรยาคนแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นวัณโรคเนาะเขาต้องเศร้าเหมือนกันเพราะว่าต่อมาภรรยาไม่นานเนี่ยเสียชีวิตนะครับนะพร้อมกับการที่พอระเบิดไปลงฮิโรชิมานางาซากิเนี่ยตอนหลังเนี่ยไฟแม่นถึงคิดได้ไงแบบว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดพลาดอยู่อย่างนึงคืองี้คนจะมองว่าโอ้โหนักฟิสิกส์เนี่ยคุณไม่รู้สึกเสียใจเหรอเขาบอกว่าเขาผิดพลาดตรงที่ว่าอย่างนี้บอกว่าตอนที่มาเริ่มงานนี้เนี่ยเขาตอบรับเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เยอรมนีเนี่ยจะสร้างระเบิดปรมาณูตัวอะตอมนะครับเขาเลยแบบตอบรับมาร่วมแต่ว่าเขาลืมคิดไปว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเยอรมันจะแพ้ก่อนไงคือญี่ปุ่นเนี่ยสู้เป็นประเทศสุดท้ายไงถึงตนทิ้งบอมเนี่ยเขาลืมคิดไปว่าในเมื่อเยอรมนีแพ้ไปแล้วเนี่ยเหตุผลเบื้องต้นที่ทำให้เขามาทำงานนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงทำงานต่อแล้วทำไมอเมริกาต้องไปทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมากับนางาซากิด้วยเป็นต้นครับอันนี้ไฟแมนยอมรับว่าเขาผิดก็ผิดตรงนี้ว่าเขาไม่ได้คิดเลยตอนนั้นนะครับคืออย่างที่เรารู้กันนะครับนักวิทยาศาสตร์มันก็มีความผิดพลาดกันได้นะครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าจริงตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆอาจจะอายุมากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้มากถึงขนาด 40-50 นะอายุ20กว่าๆไงยินนึกออกมั้ยแล้วจริงๆแล้วเขาไม่อยากมาด้วยเพราะอยากจะทำงานเป็นเอกให้จบงานเขาไอ้เรื่องของไอ้พวก Pass Integral ที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับอินทิเกรตตลอดทุกเส้นทางเนี่ยก็เลยแทนที่จะถูกนำเสนอทันทีเนี่ยก็ถูกดีเลย์ไปประมาณ6ปีนะครับเพราะว่ามีโครงการไม่ขัดขวางครับยังมีอีกมุมหนึ่งครับที่อาจารย์กระซิบมาบอกเหมือนกันว่าเขาพูดถึงความงดงามของดอกไม้นะครับมีประโยคที่พูดผ่านสื่อด้วยใช่มั้ยครับอาจารย์ I have a friend who's an artist and he's sometimes taken a view which I don'tagree with very well. He'll hold up a flower and say, look how beautiful it is. And I'll agree. And he says, you see, as I as an artist can see how beautiful this is, but you as a scientist, oh, take this all apart and it becomes dull thing. And I think that he's kind of nutty. First of all, the beauty that he sees is available to other people and to me too. I believe, although I may not be quite as refined as aesthetically as he is, that I can appreciate the beauty of a flower.At the same time, I see much more about the flower than he sees. I could imagine the cells in there, the complicated actions inside, which also have a beauty. I mean, it's not just beauty at this dimension of 1 centimeter. There's also beauty at a smaller dimensions. The inner structure, also the processes, the fact that the colors and the flower evolved in order to attract insects to pollinate it is interesting. It means that insects can see the color.It adds a question. Does this aesthetic sense also exist in the lower forms? Why is it aesthetic? All kinds of interesting questions, which the science knowledge only adds to the excitement, the mystery, and the awe of a flower. It only adds. I don't understand how it subtracts. เห็นว่าอย่างนี้ไฟแมนเนี่ยมีเพื่อนหลากหลายนะครับแน่นอนว่าไม่มีเพื่อนแค่นักวิทยาศาสตร์ด้วยกันก็มีเพื่อนเป็นพวกศิลปินด้วยทีนี้ไฟแมนเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยก็เลยเรียกว่าถูกทำให้ต้องคิดน่ะคือศิลปินท่านนั้นเนี่ยก็อาจจะมองมุมของท่านเนาะบอกว่าเนี่ยพวกคุณนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองไม่เห็นความงามดอกไม้เลยเราพวกศิลปินเนี่ยเห็นความงามดอกไม้สวยงามใช่มั้ยต่างๆไฟแมนบอกใครบอกล่ะบอกสิ่งที่คุณเห็นเราก็เห็นเหมือนกันเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้คล้ายๆกับโรแมนติกอะไรเหมือนคุณประเภทที่โอ้โหลึกซึ้งไปนู่นนี่นั่นใช่มั้ยแต่เราเห็นลึกกว่านั้นอีกคือเราเห็นความงามมันไม่ใช่ระดับแค่เซนติเมตรคือขนาดของดอกไม้แต่เราเห็นกลไกว่าดอกไม้เนี่ยนะครับในระดับโมเลกุลเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่มั้ยแล้วก็เราเห็นอย่างนี้อีกว่าคุณรู้ไหมว่าแมลงเนี่ยเห็นดอกไม้สีไม่เหมือนกับที่เราเห็นมันเห็นความงามอีกแบบนึงนะนักวิทยาศาสตร์รู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมเราจะเห็นความเชื่อมโยงว่าแมลงเนี่ยนะครับมาเป็นตัวที่พอลลิเนเตอร์คือเอาเกสรจากดอกนึงไปผสมอีกดอกนึงให้อย่างเงี้ยเราเห็นความเชื่อมโยงธรรมชาติแบบองค์รวมใหญ่กว่าดอกไม้ต่างๆไฟแม่เลยย้อนกลับไงบอกว่าพวกคุณพวกศิลปินทำไมคุณไม่พูดถึงเรื่องนี้บ้างไอ้ความงามที่มันอีกหลายระดับใช่ไหมระดับเล็กๆระดับใหญ่ๆระดับใหญ่เชื่อมโยงแบบนี้นะครับนั้นไฟแม่จะมีทัศนคติบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ต่างหรอกไอ้ความงามที่คุณเห็นก็เห็นอย่างที่เรียกว่าความลึกซึ้งเหมือนแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็มีมุมของเขาเองเหมือนกันการที่มาสรุปว่านักวิทยาศาสตร์ไม่เห็นความงามเนี่ยอาจจะด่วนสรุปไปหน่อยนะครับนักวิทยาศาสตร์เห็นความงามหลายระดับเลยเป็นต้นนะครับนั่นทัศนะของไฟแมนนะครับครับก็คือเหมือนสวมแว่นกันคนละอันนะครับมันก็เลยมองต่างมุมกันไปใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วไฟแมนอาจจะต้องการบอกว่าอย่าได้คล้ายๆกับไปดูแคลนผู้อื่นว่าเขาไม่เห็นบางอย่างเหมือนตัวเองใช่ก็อาจจะมองไม่เห็นก็ได้แต่ว่าก็จะเห็นบางอย่างที่คุณไม่เห็นก็ได้เหมือนกันนะใช่ไหมแต่ไฟแมนก็ยอมรับนะบอกว่าความลึกซึ้งในเรื่องความงดงามอะไรอย่างมากมากกว่าอันนี้ยอมรับแต่ว่ามันมีมุมอื่นที่ศิลปินไม่เห็นพูดถึงเลยนะครับนะเป็นต้นครับอาจารย์ครับช่วงท้ายนี้เห็นว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับยานแชลเลนเจอร์ด้วยใช่ไหมครับกระสวยอวกาศ
ใช่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้สำคัญนะครับยานเชลเลนเจอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในกระสวยอวกาศที่เกิดหายนะนะครับคือกระสวยอวกาศของ NASA เนี่ยก็พังไป2ลำนะคือ Challenger กับ Columbia นะครับ Challenger เนี่ยเรียกว่าเกิดการระเบิดตอนขึ้นไปส่วน Columbia เนี่ยตอนเข้ามานะครับ Challenger ที่เกิดขึ้นก่อนคือในปี1986พ.ศ.2529ยินเกิดยังตอนนั้นยังครับ2529ยังนะยังเด็กยังไม่ได้เป็นเด็กนะครับโอเคไม่เป็นไรคืออย่างงี้เชนเจอร์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นเขาพาครูวิทยาศาสตร์ขึ้นไปท่านหนึ่งด้วยนะรัฐตรีนะครับแล้วคาดหวังว่าโอ้โหถ้ากลับลงมาเนี่ยนะครับหรือว่าตอนยังไม่กลับลงมาเนี่ยก็เป็นฮีโร่แล้วเนาะแต่ว่าพอตอนขึ้นไปได้แค่โอ้73วินาทีก็ระเบิดนะครับแล้วแน่นอนว่าพอเกิดแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันถ่ายทอดสดอยู่ไงโอ้เชื่อไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยต้องเสียใจมากขนาดผมเองนะครับแล้วคุณแม่ผมนะครับคุณแม่ผมนะฮะซึ่งจริงไม่ได้สนใจวิทยาศาสตร์เลยบ้างนะดูข่าวนี้คุณแม่ยังบอกเศร้าเลยคือคุณแม่รับรู้ได้ไงบอกว่ามันเป็นความฝันมนุษยชาติไงที่ขึ้นสู่อากาศไงแล้วมันไม่ทำร้ายใครไงนึกออกไหมแล้วมันระเบิดนี่แบบมันน่าเศร้ามากนะครับแน่นอนว่า NASA สอบสวนทีนี้ในการระดมการสอบสวนเนี่ยเขาก็ต้องระดมพวกโอ้โหยอดฝีมือนักวิทยาศาสตร์พวกคนที่เก่งๆทั้งหลายมาที่ดูนะครับคนอย่างนิวอาร์มสตรองเนี่ยที่ไปอยู่เหยียบดวงจันทร์เป็นหนึ่งในกรรมการนะมาใช่ไหมคนดังๆและริชาร์ดไฟแมนก็เป็นหนึ่งในกรรมการ12คนนะครับที่เข้ามาด้วยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟแมนเนี่ยลังเลไงว่ายินยังจำได้ไหมไฟแมนเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันออกเป็นแนวนักวิทยาศาสตร์ศิลปินไงเขาไม่ชอบอะไรที่เป็นระบบระเบียบอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกโหมันต้องแย่แน่เลยไปอยู่กับพลทหารเนี่ยนะเต็มไปด้วยความลับระเบียบอะไรเงี้ยแล้วเขาเคยอยู่ตอนที่สร้างระเบิดอะตอมมาทิ้งแล้วใช่ไหมเขาไม่ชอบแบบนั้นถึงไปเด่นสนๆไงก็เลยขึ้นก็ไปปรึกษาเพื่อนเต็มเลยแล้วปรึกษาภรรยาด้วยภรรยาบอกไปเถอะถ้าคุณไม่ไปนะโอเคเขาอาจทำงานนี้สำเร็จแต่มันจะไม่มีใครคอยไปก่อกวนให้คนแบบคิดไงแล้วภรรยาเขาเปรียบเขาเป็นยุงนะบอกว่าถ้าคุณไม่ไป12คนที่เป็นกรรมการเนี่ยเขาก็จะทำงานเดินหน้าไปแบบแค่ชื่อเนี่ยไปจนกระทั่งงานออกมาคงสำเร็จแต่ถ้าคุณไป1ใน12คนนั้นแต่ไม่บอกไฟแมนนะจะทำตัวคล้ายๆกับว่าเที่ยวไปซอกแซกอันนู้นอันนี้เหมือนกับยุงที่มันเที่ยวไปกัดคนโน้นจิกคนนี้อะไรเงี้ยมั้ยจนกระทั่งบอกว่ามันมีสีสันไงแล้วในสุดงานก็จะออกมาแล้วก็มันจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นออกมาไฟแมนก็ไปปรากฏว่าอย่างนี้นายทหารระดับเรียกว่านายพลท่านหนึ่งบันทึกไว้ชัดเจนเลยบอกว่าโอ้โหพอรู้ว่าไฟแมนได้เชิญมาเนี่ยเกิดความหวาดหวั่นหวาดหวั่นไม่ใช่หวาดหวั่นอะไรเลยคือรู้ว่าคนนี้เก่งโนเบลไพรส์เนี่ยนักวิจารณ์โนเบลเก่งมากแต่รู้ว่าคนนี้ไม่ชอบทหารมากๆเลยนะไม่ชอบวิธีการทหารถ้ามาแล้วเกิดเรื่องไหมปรากฏว่าอย่างนี้วันแถลงข่าวดันนั่งติดกันแล้วไม่เคยคุยกันมาก่อนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนั่งติดกันเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืองี้นายท่านนี้นะฮะก็เลยสังเกตทรงผมไฟแมนซึ่งมันยุ่งมากไงคือแบบยืนลงไปค้นผ้าดูไฟแมนจะไม่ค่อยหวีผมไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคือผมจะยุ่งมากเลยคำพูดแรกของนายท่านนี้เนี่ยกับไฟแม่นเคลียร์รู้ไหมบอกโอ้โหจะพูดยังไงดีให้แบบว่าไม่กลัวว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวจะผิดใจใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้บอกอย่างนี้งั้นเปรียบเทียบตัวเองกับไฟแม่นเป็นอย่างนี้แล้วกันเปรียบเทียบว่าไฟแม่นเนี่ยเป็นนักบินคนที่หนึ่งคือนักบินอวกาศคนที่หนึ่งนะหรือว่าเป็นนักบินเครื่องบินคนที่หนึ่งแล้วตัวเขาเป็นแค่โคไพลอตคือไฟแม่นเป็นไพลอตไงนักบินเอกเขาเป็นผู้ช่วยนักบินพูดอย่างนี้บอกว่าโคไพลอตทูไพลอตพูดอย่างนี้นะโคไพลอตทูไพลอตพูดสั้นๆเลยนะแบบทหารเลยนะคอมยูแฮร์คอมยูแฮร์คือหวีผมหน่อยคือพูดง่ายๆบอกว่าจากผู้ช่วยกัปตันถึงกัปตันครับหวีผมหน่อยครับผมท่านยุ่งมากมันออกทีวีปรากฏว่าอย่างนี้ใจก็กลัวนะไฟแม่นจะกลับแบบมองหน้าหรือว่าแบบไม่พอใจมันไฟแม่นเห็นมามองนะจ้องแล้วก็พูดว่าไงนึกว่าคุณมีหวีไหมครับหวีคุณมีหวีนะยื่นหวีให้ปรากฏว่านายฐานท่านนี้บอกว่าหลังจากนั้นกลายเป็นเพื่อนสนิทกันเลยคือคุยกันสบายๆแล้วก็เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมช็อตที่ตอนหลังจากที่ปัดไปทำการสำรวจแล้วก็ประชุมกันในหลายรอบเนี่ยนะครับมีอยู่ช็อตนึงที่อย่างนี้พวกคนดังๆคนอื่นนะอย่างเช่นเมื่อกี้บอกนิวอาร์มสตรองนะมีรถส่วนตัวลิมูซีนคันใหญ่มารับไงคือทุกคนจะมีรถคันใหญ่มารับหมดเลยไงปรากฏว่านายหันท่านนี้ยืนอยู่กับไฟแมน2คนไงไฟแมนก็หันไปถามไงบอกว่าเขาชื่อโดนัลด์คุชัยนานะบอกว่าเมื่อไหร่รถลิมูซีนของท่านจะมาทีนึงนายท่านนี้บอกว่าอย่างนี้บอกผมมีแค่2ดาวแล้วก็หมายถึง2ดาวบานๆไงคือยังไม่ใหญ่พอไงบอกว่าพวก2ดาวในวอชิงตันเนี่ยจะไม่มีรถลิมูซีนส่วนตัวเรานั่งรถใต้ดินก็ไม่คือรถใต้ดินคือพูดง่ายๆคือเหมือนคนธรรมดาเป็นรถสับเวย์ปรากฏว่าไฟแม่นเกิดถูกใจกอดเลยนะแบบอบกอดลงจินตนาการนะครับเอามือกอดแบบกอดไหล่บอกเฮ้ยแบบเราเรียกชื่อนะคุณใช่นะบอกว่าแบบนายพลคนไหนก็ตามที่นั่งรถใต้ดินเนี่ยก็คงไม่ได้แย่หรอกนะเหมือนกับว่าก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่ใช่ไหมไปด้วยกันไปลงไปลงสับเวย์ด้วยกันก็ท่านก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับนะคือมันพอเข้าใจได้นะแบบหมายว่าบิ๊กเงินทั้งคู่นะคนหนึ่งต่างคนต่างตัวนะแต่ตอนหลังก็เป็นเพื่อนแต่ว่ามีหักมุมกับยินคือเรื่องนี้มันอย่างนี้ครับยินนายทหารท่านนี้เนี่ยไปได้ข้อมูลจากนักบินอวกาศของ NASA 2คน
คนแรกเนี่ยเขาเอาแผนผังของไอ้ยานอวกาศสวยประกาศมาให้นะแล้วก็ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องบางอย่างทีนี้ปัญหาคืออะไรตอนที่พูดกับนายคนท่านนี้ดันมีคนอื่นอยู่ด้วยสิ่งเกิดขึ้นคือหลังนั้นไม่นานปั๊บเนี่ยนะครับโดนทางการของทหารสอบสวนกับนาซาร่วมมันสอบสวนว่าคุณเอาความลับไปแพร่พลายแม้ว่าจะเป็นกรรมการก็ตามแต่มีความลับราชการแล้วถูกไล่ออกฟังดีนะครับนักบินอวกาศของนาซาถูกไล่ออกแม้ว่าจะเอาข้อมูลเนี่ยมาบอกกับหนึ่งในกรรมการก็ตามก็ถือว่าข้อมูลเป็นข้อมูลลับเนี่ยถูกไล่ออกไปทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้เวลาบอกเนี่ยมันมีเรื่องภายในการเมืองอยู่เพราะว่าถ้าบอกไปแล้วเนี่ยจะสะเทือนของตำแหน่งใครบางคนนึกภาพไหมแต่นี้ที่เขาแอบมาบอกแบบนี้ทีนี้มีคนหนึ่งมาบอกคราวนี้เขารู้แล้วว่าบอกไม่ได้ปรากฏว่านายทหารท่านนี้บอกว่าตายละขืนเราไปพูดต่อเนี่ยแบบตรงๆเนี่ยคนก็ต้องรู้ว่ามีบางคนมาบอกเรานึกภาพไหมแล้วคนนี้ถึงจะก็ถูกไล่ออกอีกทีนี้จะมีวิธีการบอกยังไงว่าปัญหาของไอ้การระเบิดของสวยอวกาศเชลเลนเจอร์เนี่ยมันคืออะไรนะฮะมันเกิดจากไอโอริงนะครับอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งปรากฏว่าอย่างนี้เขามีวิธีการบอกไฟแม่นอ้อมๆนะคือระหว่างที่เดินๆกันอยู่เนี่ยชี้ไปที่รถคันหนึ่งตอนช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยบอกเฮ้ยเนี่ยซีลที่มันอยู่นี่อยู่รู้ไหมตอนอากาศเย็นๆเนี่ยมันรั่วได้นะคือบอกอ้อมๆไงแล้วไฟแม่นก็คิดต่อบอกเออเนาะบางทีอาจจะเกี่ยวเชลเลนเจอร์ก็ได้ใช่ไหมปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยพบว่าอย่างนี้ไอ้เจ้าโอริงที่ว่านี้นะครับมันเป็นวัสดุที่คล้ายๆกับว่ามันไม่ยืดหยุ่นเวลาอากาศหนาวจัดไงยินแล้วมันทำให้เกิดรอยแคร็กขึ้นมาแล้วก็ทำนำไปสู่หายนะของเชลเลนเจอร์คิดดูนะแบบรอยแคร็กเล็กในชิ้นส่วนบางชิ้นเป็นยังไงถ้าแค่นี้เนี่ยคนก็จะคิดว่าโอ้เป็นพวกกรรมการได้สืบสวนจนกระทั่งไฟแมนเนี่ยนะครับทำการทดลองต่อหน้าทีวีนะเขาเอาโอริงจำลองมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการทดลองให้ดูว่าถ้ามันถูกแช่ในน้ำเย็นเนี่ยแล้วมาหักด้วยมือเนี่ยเป็นยังไงตอนแรกไฟแมนคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ค้นพบหลักๆเนี่ยแต่ตอนหลังก็พบว่าอย่างนี้ตอนไฟแมนเรียกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับแต่คนท่านนี้ก็ไปสารภาพบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้ความลับนี้มาจากคนข้างวงในแล้วก็ได้บอกไฟแมนแบบอ้อมๆพูดง่ายคือเป็นการใช้หลอกใช้อัจฉริยะแบบชนิดที่ทำให้อัจฉริยะไม่รู้ตัวตอนหลังไฟแมนนี่นะครับโอ้โหยินว่าไฟแมนโกรธไหมน่าจะโกรธนะโกรธโกรธที่ว่าอย่างนี้มันเหมือนตบหน้าเขาไงคือจริงๆเขาเป็นคนอารมณ์ดีก็จริงเนี่ยแต่ว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเขาเป็นคนชอบพูดอะไรตรงๆเพราะว่าเขาเคยบอกผมลืมเล่าไปนิดนึงเขาเคยบอกกับนายทหารท่านนี้กับทุกคนบอกว่าจริงๆที่เขาไม่ชอบงานทหารเพราะว่าความลับมันเยอะเขาบอกถ้าเขามารับทำงานนี้เนี่ยสิ่งที่จะพูดกับเขาทุกอย่างเนี่ยต้องไม่ใช่ความลับแต่นี้ไอ้สิ่งที่นายทหารท่านนี้เนี่ยซึ่งไปกอดคอกันลงรถไฟใต้ดินไปเนี่ยนะครับอุตส่าห์สนิทกันแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบว่ามาบอกความลับเลยไม่บอกไม่ความลับเลยแต่ว่าเป็นวิธีการบอกอ้อมๆไงไม่ตรงไปตรงมาซึ่งไฟแม่นโกรธแต่ว่านายทหารท่านนี้ก็บอกว่าหวังว่าไฟแม่นเข้าใจแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เนาะนะแต่ว่าไฟแม่นตอนหลังมาเขียนครับเขียนว่าไงรู้ไหมบอกว่าโดยสรุปอย่างนี้นะผมพบภายหลังว่าเวลาผมทำอะไรโดยที่ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเนี่ยคือคิดด้วยตัวเองเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยผมกำลังถูกคล้ายๆกับ I'm being worked operated ถูกคนอื่นแบบควบคุมอยู่นะครับโดยคนที่บางหลังต้องการทำให้บางอย่างสำเร็จนะโดยที่เขาไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าคนพวกนี้ฉลาดมากคุณก็รู้ใช่ไหมผมก็ทำไปตามสิ่งที่เขาเนี่ยวางหมุดเอาไว้ไงบอกว่าเนี่ยดูนี้สิดูนั้นสิแล้วผมก็ต่อจิ๊กซอว์ให้เขาแล้วในสุดเนี่ยไฟมันก็บอกว่าเหมือนกับว่าทำงานจนนี้จนเสร็จเหมือนกับเป็นผมเองจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยคล้ายๆกับใช้ผม นะครับอันนี้มันก็เลยเป็นบทเรียนของไฟแม่นซึ่งเขาก็ยอมรับนะคล้ายๆว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เคยถูกแมนิพูลเลทถูกใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจที่ว่าบางทีงานที่มันเกี่ยวข้องกับความลับหรือเกี่ยวข้องอำนาจมากๆนี่นะครับแม้แต่คนที่ฉลาดระดับอัจฉริยะอย่างไฟแมนเนี่ยก็ถูกแมนิปูเลตหรือถูกหลอกใช้ได้เหมือนกันนะครับ บทเรียนสำคัญเลยนี้นะครับโอ้คือมีหลายมุมจริงๆนะครับของไฟแมนทั้งเรื่องของความสนุกสนานความเครียดความดราม่าก็มีหมดเลยใช่ใช่แล้วก็มีมุมนึงอันนี้เดี๋ยวขอเล่าอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้จบในหนึ่งสวยงามไฟแมนได้เป็นครูที่ดีมากนะครับเป็นครูที่ชั้นยอดเป็นลูกศิษย์รักมากเพราะว่าเวลาอธิบายเนี่ยนะครับเขามีคติประจำตัวอย่างนี้บอกว่าถ้าคุณอธิบายให้เด็กๆฟังแล้วเขาไม่เข้าใจแสดงว่าคุณไม่เข้าใจมันเหมือนกันนึกภาพไม่ยินคือสมมติคุณมีทฤษฎีก็ตามเนี่ยคุณต้องอธิบายให้เด็กเนี่ยเข้าใจได้ถ้าคุณอธิบายได้ทำอย่างที่นี้มันก็มีเรื่องเล่าเยอะมากเลยเช่นก่อนเลคเชอร์นะครับในบางเลคเชอร์เขาเนี่ยเขาไปที่ห้องเลคเชอร์นั้นนะฮะก่อนเวลาอยู่ในนั้น5ชั่วโมงเพื่อที่จะซ้อมกับห้องเปล่าว่าการพูดหรือการเล่าหรือการทำอะไรต้องทำยังไงคนถึงจะเข้าใจนะครับนะแล้วตอนหลังเนี่ยนะครับเขาไปอยู่ที่ Caltech California Institute of Technology นะครับที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยจริงๆพรินซ์ตันเชิญเขานะครับเขาจบพรินซ์ตันไงแต่ว่าพรินซ์ตันไม่มีการสอนไงยินนะครับเขาเลยไปที่แคลิฟอร์เนียเขาเทคก็มีการสอนเนี่ยนะครับที่ Caltech เนี่ย California Institute of Technology เนี่ยก็เลยบอกว่าให้เขาเป็นคนที่ปฏิรูปหนังสือเรียนเลยแล้วตอนหลังออกมากลายเป็น Feynman Lecture on Physics 3 เล่มซึ่งคลาสสิกมาก
ป็นเรียกว่าหนึ่งในชุดหนังสือที่ดีสุดในโลกทางฟิสิกส์นะจนปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันอธิบายเหมือนกับครูที่ดีสุดในโลกอธิบายให้คุณฟังนะฮะบอกว่ามาอธิบายว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเกี่ยวโยงเรื่องอื่นยังไงต่างให้เห็นความลึกซึ้งของเรื่องที่คุยอยู่นะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่จะเรียกว่าก็เป็นสมัยใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าชีวิตเขาก็อยู่ในช่วงไม่นานมานี้เองใช่ไหมสมัยใหม่พอดีจริงเป็นรอยต่อระหว่างสมัยใหม่ปัจจุบันกับสมัยเก่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่ไฟแมนไปที่ไองานโครงการแมนฮัตตันนะครับลอสอะลามอสเนี่ยเขาเจอกับคนอย่างนิวส์บอลอย่างนี้ครับแล้วจะบอกว่าอย่างนี้ครับยินนิวส์บอลเนี่ยเป็นคนชอบถกเถียงไงแล้วคนอื่นจะไม่ค่อยกล้าเถียงเขาเอายินจำได้ไหมนิวส์บอลเถียงไอสไตน์ไอสไตน์เคยชนะไหมไม่เคย ไอสไตน์แพ้ทุกครั้งทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนิวส์บอลเนี่ยเวลาบอกเสืออะไรมาคนจะไม่กล้าไงด้วยบารมีเขาไงเป็นหนึ่งในคนคิดทฤษฎีควอนตัมขึ้นมาคิดดูนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟแมนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เกรงใจใครไงถ้าเกิดว่ามันผิดวิชาการแล้วไฟแมนจะชี้แล้วนิวส์บอลจะชอบมากไงคือนิวส์บอลที่ใจกว้างมากนะเวลาคิดอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าคนอื่นจะไม่กล้าเถียงเขาแต่เขาจะเรียกหาไฟแมนนะบอกไปตามไอ้หนูนั่นหน่อยสิไปตามไอ้หนูนักฟิสิกส์คนนั้นมาหน่อยสิมาเถียงกับผมหน่อยแล้วไฟแมนก็ไม่เกรงใจที่จะเถียงกับนิวส์บอลด้วยคิดดูขนาดนั้นเลยนะครับท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความอิสระมีความคิดมากและเก่งจริงนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ควรรู้จักไว้ครับแล้วก็มีชีวิตที่สนุกสนานแล้วก็มีความครบรถจริงๆครับแต่แน่นอนครับความเป็นอัจฉริยะของเขาทำให้ต้องเป็นที่จดจำในวงการวิทยาศาสตร์เลยนะครับกับริชาร์ดไฟแมนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยนะครับยินดีมากครับยินครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินธรณินทร์เพชรวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ